คราชอย่างที่บอกกันดีกว่าเพราะว่าที่โคราชเนี่ยเขาล่ำลือกันมาว่ามีแปลงดอกทานตะวันที่เกือบจะใหญ่ที่สุดในประเทศชาติเราใช่ค่ะเพราะว่าเนื้อที่นะเป็นร้อยร้อยไร่เลยพี่ดอยนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวยังได้ไปไหว้พระขอพรหลวงปู่ทวดที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะที่สุดของที่สุดไปโคราชกันค่ะที่ไร่มณีสอนทุ่งทานตะวันเขาใหญ่นี่แหละอยู่ที่อำเภอปากช่อนจังหวัดนครราชสีมาคือเป็นแปลงปลูกดอกทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยน้องดูดอกสิเลิศมากเลยนี่เห็นไหมคะเขาบอกปีนี้นะทุ่งดอกทานตะวันแปลงแรกบานสวยสะพรั่งออกดอกสีเหลืองสดใสปลดรอยไร่ค่อยๆชูช่อขึ้นมาแล้วน้องจ๊ะจ้ะชูช่อขึ้นมารับแสงแดดตอนเช้าชูดอกขึ้นมารับแสงอาทิตย์งามๆกันไปตลอดทั้งวันค่ะกลางสายลมเย็นพัดผ่านแบบชื่นใจแบบที่น้องดูฟิวฟิวฟิวแล้วฉากหลังฉากหลังเป็นอะไรคะก็ต้องขึ้นภูเขาสิภูเขาใหญ่สวยงามมากที่สุดเลยนะคะถ้าใครมาเที่ยวชมไร่มณีสอนทุ่งทานตะวันเขาใหญ่เนี่ยไปได้ทุกวันนะพี่ดอยเปิดตั้งแต่เวลา6โมงเช้านู่นเลยนะพระอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีถึง6โมงเย็นค่ะมีค่าเข้าชมนะคนไทย40บาทค่ะชาวต่างชาติ80บาทเขามีกฎเหล็กด้วยนะคุณผู้ชมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่ให้ไปเด็ดหรือว่าไปหักดอกทานตะวันหรือว่าเดินเข้าไปในพื้นที่ที่ทางไร่เขาไม่อนุญาตแล้วก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะที่สำคัญห้ามส่งเสียงดังหรือว่าทำสิ่งที่เป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆค่ะบอกต่อกันไปด้วยนะคุณผู้ชมนะแล้วถ้าคุณผู้ชมจะไปถ่ายรูปกับดอกทานตะวันเนี่ยแนะนำนะให้คุณผู้ชมไปต่อกันที่มูลนิธิหลวงพ่อทวดเขาใหญ่เพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยไปไหว้พระขอพรหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกทำไมถึงองค์ใหญ่เพราะว่าสูงถึง69เมตรหน้าตัก40เมตรกราบขอพรหลวงปู่ทวดเสริมสิริมงคลเสร็จสับเราก็จะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเป็นการเที่ยวแบบวันเดย์ทริปอะแบบอิ่มตาอิ่มใจอิ่มบุญที่สำคัญทำไมใกล้กรุงเทพรถจะตายเห็นไหมใช่ค่ะปักหมุดใกล้นิดเดียวนะคะคุณผู้ชมไปกันเลยค่ะน้องรู้ใช่ไหมว่าดอกทานตะวันอ่ะสักพักเขาจะคว่ำหน้าจ้าใช่คุณผู้ชมต้องจับเวลาดีๆนะค่ะต้องไปในช่วงที่แบบว่าแสงกำลังดีเนาะถ่ายรูปจะสวยมากคุณผู้ชมใช่ค่ะสายดอกไม้ยังไม่จบ